เอาล่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะโอเคก็หายไปนานมากทุกคนก็คงคิดแหละว่าเฮ้ยไม่น่าจะกลับมาแล้วแต่จริงๆแล้วคือยังอยู่นะฮะยังไม่ได้ไปไหนนะฮะก็ขอโทษจริงๆที่ผมหายไปผมรู้ว่าทุกคนคงไม่อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้สิเอาแล้วมันเล่นเอาเริ่มเกมยังไงล่ะก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงแบบค้างอะไรอย่างเงี้ยอามาแล้วใช่ไหมต้องกดอะไรอ่ะต้องกดสตาร์ทใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะขอมาแล้วแล้วมาเล่นยังไงอันนี้คือบอกเลยว่าไม่เคยเล่นนะฮะอุ๊ยเราต้องพากย์เสียงผู้หญิงใช่ไหมอุ๊ยทุกคนกระตุกมากอ่ะขอโทษนะเขาบอกว่าอยากที่จะแบบเข้าไปในความฝันไหมอ่ะเรียบร้อยก็ต้องเข้าดีนะนี่ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะต้องพากใช่ไหมแปลกจังเลยฉันคิดว่าฉันอยู่ที่เดี๋ยวสิเดี๋ยวนะอะไรที่ฉันกำลังทำอะไรอยู่กันเนี่ยมองรอบๆมันมีให้กดด้วยนะเป็นเนื้อเรื่องโอ้ดีว่ะหุยเจอผู้ชายอ๋อใครอ่ะเข้าประชิดตัว approach him approach คือเข้าประกบนะฮะลุกผู้ชายชื่อลุก call out ฮะเรียกลุกเซฟคอว่ะตอนนี้แบตเหลือ 12% นะฮะเราจะไม่รู้ว่ามันจะแบบว่ามันจะได้มากแค่ไหนนะฮะแต่ว่าเราก็จะลองเฮ้ยตายสิเขาไม่ได้ยินเสียงฉันเลยโอ้ลุกโอ้อะไรอ่ะเก็บขึ้นมาก่อนโอ้นี่มันเป็นกุญแจของลุกนี่ก็ทำหล่นไว้มีอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะมันมีให้กด continue on ด้วยก็คือเดินไปข้างหน้าก็คือไปต่อมีให้กดปุ่มเดียวมันล็อกอ่ะโอ้ฉันมีกุญแจอยู่นี่นะใช้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเสียงเราดังไงปะทุกคนเอาแค่เสียงเราเนาะเรากลัวเสียงเกมดังมากเลยถ้าแบตจะหมดก็จากกันตอนนั้นป่านั้นหายไปแล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนอีกเนี่ยมองรอบๆนะมองรอบๆเอามาเรียนโอ้ยไม่มีอะไร engrossed คืออะไรวะ engrossed คืออะไรอ่ะโอเค you as my painting does ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีรูปวาดที่สวยเท่านี้แล้วเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะแปลไม่ได้ engrossed คืออะไรอ่ะมาเรียนเขาไปไหนกันแล้วอ่ะเขาไปไหนแล้วอ่ะกันแล้วน่าจะหลายคนใช่ไหมเขาไปไหนแล้วทุกคนบ้านเราฝนจะตกนะเขาวาดอะไรอยู่กันนะ examine ก็คือตรวจสอบนะฮะดูสิฮะโอ้ยมีแต่อะไรของขาวก็ไม่รู้อ่ะนี่มันเป็นศิลปะยุคใหม่เหรอฮะฉันยังไม่ได้แตะเลยนะเหมือนว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นน่ะ scrape the paint ก็คือแกะออกฮะแล้วก็ keep scrapping ก็คือแกะออกต่อคีฟสแกปปิ้งก็คือแกะออกอีกนี่มันโอ้มันเกิดขึ้นอีกแล้วฉันเวียนหัวจังเลยทุกคนเราควรเปิดเสียงเกมดังดีไหมแล้วกลัวทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงเราอะแบบเสียงเราดังแล้วเสียงเกมมันเบาเงี้ยโอเคเราขออนุญาตเปิดเสียงเกมโอเคประมาณนี้พอนะโอเคฮะสุสานเหรอฝนตกอยู่ด้วยอะตรวจสอบแปลกจังเลยนะไม่เห็นมีชื่อเลยอะไรวะไม่มี Tombstone have name ไม่มีหลุมศพอันไหนที่มีชื่อเลย Tombstone น่าจะแปลว่าอุ้ยเจอแล้วอ้านั่นมันคุณวิงนี่นะไม่ได้ยินเสียงฉันใช่ไหมดูเหมือนว่าไม่มีใครได้ยินเสียงฉันเลยแต่เขาถือดอกไม้มาด้วยเขามาเยี่ยมใครกันนะอาจจะเป็นญาติของเขาก็ได้เดินเข้าไปค่ะอ้าให้ตายใส่กิ่งไม้บ้านี่วิ่งหายไปแล้วมิสเตอร์วิงหายไปไหนอ่ะเขาเพิ่งยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือไงมิสเต
มองหานี่มันเป็นดอกไม้ของคุณมิสเตอร์วิงเขานี่นะทุกคนแบตจะหมดนะจะบอกไว้ทำยังไงดีอะเอาแค่เนื้อเรื่องต้นเกมก็พอละฮายาซินดอกอะไรว่าดอกฮายาซินน่ะฉันแปลไทยไม่ได้แต่ฉันเคยได้ยินอาเทมคืออะไรอ่ะหัวฉันปวดชะมัดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยมือใครโอจิซุยเดะคุดาไซไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอจิซุยเดะคุดาไซไม่ต้องเป็นห่วงโบคุงะอิมัสคาระผมอยู่ตรงนี้แล้วนะอุ้ยอุ้ยแรงนะแล้วกูจะเขินทำไมเอาล่ะเออคุณหมอดิตเตอร์นี่ฉันยกง่ายยูเมโอมิเตะดายโอですねอืมเหมือนว่าเธอกำลังจะมีฝันร้ายก็คือเหมือนว่าเธอจะฝันร้ายสินะแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันนะนะซาเตะそれはどうでしょうแล้วความฝันมันมาจากความเป็นจริงเหรอさきほどが夢であったとしても今が現実とは限りませんแต่นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอ๋อคือเราถามความฝันเหรอคือเราก็งงเว้ยเราพากมั่วตอนนี้ขอโทษทีคือเราเหมือนเราถามมันว่านี่ความฝันมาจากความจริงเหรอมันก็ตอบเลยว่าโอ้ยปวดหัวอีกแล้วอะกุญแจนี้เป็นคลังแห่งความทรงจำที่เธอเห็นคำตอบอยู่ภายในไหมอาจจะเป็นสิ่งที่เธอต้องการอยู่ก็ได้นะนี่นายกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่นะอุ๊ยรูปใครอ่ะอาบราเอで真実を隠したつもりなのでしょう ใช้รูปวาดในการ心は騙せない อ๋อก็คือใช้รูปภาพในการเปิดเผยความจริงบางทีเธอไม่สามารถที่จะคือหลอกสายตาได้อ่ะก็คือแบบว่าเธอสามารถหลอกสายตาได้แต่หลอกหัวใจไม่ได้อุ้ยมันแปลยากอยู่นะแต่ก็โอเคอ่ะคือคำศัพท์มันก็คุณหมอลิตเตอร์โคเคでしょไอรอนิกอะไรเกี่ยวกับเหล็กเหรอใช่ไหม adhering แปลว่าอะไรวะ adhering ไม่รู้อ่ะ conviction but betray your heart ก็คือแรงโน้มน้าวมันอะไรอ่ะความเชื่อในการโน้มน้าวแต่betray หักหลังหัวใจของเธอในตอนจบแล้วมันก็จะเป็นเรื่องลำบากหยุดพูดแบบนั้นได้แล้วนะหนูปวดหัวสิตายอยู่แล้วปวดหัวจะตายอยู่แล้วอ้ายปวดหัวจังแม้ว่าโรคนี้จะต่อต้านเธอแต่เธอก็ยังยืนหยัดในคำตอบของเธอใช่ไหมก็คือตัวเลือกของเธอก็ฉันเธอไม่ต้องตอบคำถามหรอกในเวลานี้มองมาที่ฉันก็พอเธอคงง่วงนอนมากสินะฉันคือเหนื่อยจังคำพูดแบบนั้นชาโลว์แอนด์ฮันนาคำพูดแบบนั้นชาโลว์แอนด์มันทั้งเงียบงันและว่างเปล่าต้องกระทำและรอให้เวลาตอบกลับมาแปลถูกปะไม่รู้ทุกคนอย่าคาดหวังกับเราแล้วคือเราเล่นไม่เป็นนะคือหายไปนานก็คือไปเรียนมานะฮะแต่ถามว่าทักษะการแปลก็โอเคอยู่มั้งคือเราก็ไม่ได้มาแตะเกมนานแล้วอะอยู่ที่ material storage ก็คืออยู่คลังเก็บอุปกรณ์ก็คือเป็นจุดที่เก็บเคมีนะฮะในอุตสาหกรรมในโซนอุตสาหกรรม Steris ก่อนรุ่งเช้านะฮะต้องออกไปจากที่นี่อย่างเงียบๆ A group of duty warehouse โกดังกลุ่มที่เป็นผู้จัดการโกดังของผู้จัดการเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่นี้เปิดประตูหลักแล้วก็โดยใช้รีโมทคอนโทรลแล้วเว้นการinvestigate แปลว่าอะไรวะการนั้นน่ะเธอมันนึกไม่ออกอ่ะไอ้นั่นน่ะ
การสืบสวนอะไรสักอย่างอะคนที่เรียกเลเว่นนั้นกำลังหลบอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์อย่างสุภาพโดยที่จะแบบเหมือนเคาะในวิชั่นก็อกเกอร์ก็คือทำให้ได้ยินจินตนาการว่ามุมมองนี้มันจะเปลี่ยนโหมดภาพภายในก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าใจในการอ่านได้แล้วเวนตอบในสิมีอะไรผิดปกติไหมลาเวนให้หูเฮ้ยมันให้หู give heat in here ก็คือขยับมาเข้ามาใกล้หรอ39แล้วก็เขาต้องการไฟelectromagnetic โอ้โหก็คือไฟฟ้าแม่เหล็กเหรอพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กใช่ไหมอย่างเงียบอีกด้านนึงก็ตกอยู่ความเงียบเอ้ยเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยมันสำคัญมากรอให้ถึงตอนเช้าไม่ได้แล้วเงียบไปเลยนะไอ้เจ้าบ้านี่พูดน้อยๆหน่อยก็ได้นายคิดว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะออกไปไหนอ่ะฉันบอกให้เธอฉันบอกให้แกหุบปากยังไงล่ะฮะหูมีปัญหาเหรอหลังจากที่โดนด่าโกดังนั้นก็เชิร์คปิดหรอก็คือยักไหล่อ๋อผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในโกดังก็ยักไหล่แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยทันทีทันใดพวกเขาก็ทำการเก็บคลังเสร็จนะฮะแล้วก็ขับรถรถทรัครถบรรทุกออกไปก็คือเปิดประตูเกตระหว่างบทสนทนาของพนักงานนั้นก็ค่อนข้างที่จะจอกแจ๊กจอแจนะฮะไปที่หูของลาเว่นอ๋อเหมือนลาเว่นเขาคือเราชื่อลาเว่นใช่ไหมคือเราแอบอยู่ใต้หลังคอนเทนเนอร์ he frowned because he learned something from he heard คือเหมือนว่าเขาได้รับรู้จากสิ่งที่เขาได้ยินหรือบางทีเขาอาจจะก็คือฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่า abnormal outbound shipment เหมือนว่าที่นี่ไม่ปกติซะแล้วขอแปลมั่วนะแปลไม่ออกนิ้วของเขา dart across the screen smart terminal ก็คือเหมือนนิ้วของเขามันข้ามหน้าจอเหรอ smart terminal bring information warehouse ก็คือเหมือนเฮ้ยมันแปลยากอ่ะลาเว่นแตะไปที่ communicator น่าจะเป็นเครื่องสื่อสัญญาเครื่องสื่อสารอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งไปที่หน่วยแลกเปลี่ยนสุดท้ายของคืนนี้ตอนนี้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยที่เจอในแพ็คแล้วก็คิมสันแพ็คโฮลิสันโดยที่ปราศจากการรอคอยตอบโต้กับเจ้าเครื่องสื่อสารลาเว่นก็หันหลังแล้วก็กระโดดเข้าไปหายไปยามค่ำคืนทุกคนบ้านเราฝนตกขอโทษถ้าทุกคนได้ยินเสียงฝนอะตอนนี้อยู่นอกรอฟิล์มนะฮะอยู่เป็นโรงหนังหรอไม่ใช่อ่ะสถานที่จัดหนังแน่เลยไม่รู้อ่ะในวันเสาร์ Saturday วันเสาร์ถูกแล้ววันเสาร์ตอนเช้าออฟตึกออฟฟิศในศูนย์กลางถิ่นธุรกิจเนี่ยก็เงียบมากเลยนะฮะเหมือนจะเป็นช่วงวันหยุดเฮ้ยฉันควรไปซื้อของหวานดีกว่าไหมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอเรียงคำพูดหน่อยนี่ฉันควรไปซื้อขนมหวานดีไหมนะฉันอะทำงานมาหลายชั่วโมงแล้วก็เพื่อที่จะได้เรียนดังนั้นฉันก็ต้องให้ของขวัญตัวเองหน่อยละกันอะนะตอนนี้คุณก็ได้หันหลังไปที่ตึกแล้วก็ไปหาพนักงานส่งอาหารทันใดนั้นก็ออกมาจากที่ไหนไม่รู้ก็คือหยุดมาที่หน้าเราテラス法律事務所はこのビルですか？ขอโทษนะครับนี่คือ offer ไม่ใช่ฟิล์มจริงกว่าเนี่ยเรา firm คืออะไรวะสถานที่กฎหมายหรออันนั้นมันเราน่าจะรอกดเราแปลมั่วก่อนแล้วกันคือมันเป็นตึกอีนี่ถามว่าตึกกฎหมายทิมมี่รับประกันคือตึกนี้ใช่ไหมฮะอ๋อมันคือเทอร์มิตาใช่แล้วนี่คุณกำลังมองหาใครอยู่หรือเปล่าคะอ๋อเหมือนชื่อเขาจะชื่อเป็นชื่อกรีกมากเป็นชื่อพระเจ้าของกฎหมายที่ยากต่อการออกเสียงอุ๊ยมันทุกคนมันเล่นเองอ่ะการออกเสียง
คำพูดมีพัสดุอะไรอะอาเทมวิงปีกเหรอมีปีกแล้วส่งให้เขาอ๋อชื่อมันชื่อวิงมิสเตอร์วิงเขาไม่เหมือนกับอ๋อเหมือนคุณมิสเตอร์วิงไม่อยู่อะค่ะมันเป็นช่วงวันหยุดอยู่นะคะเดี๋ยวฉันจะเซ็นรับพัสดุให้นะคะแอทโทนี่คืออะไรวะฉันก็เป็นพนักงานเทอร์มิสเหมือนกันค่ะเดี๋ยวฉันจะโชว์นามบัตรให้ดูนะคะ สวัสดีฉันคือบิ๊กดาทุกคนเสียงแหบแล้วอะฉันคือคลังข้อมูลเก็บฉันคือแล็บเก็บฉันคือแล็บเก็บข้อมูล AI ที่ใหญ่ที่สุดและฉันก็จะช่วยเธอในการหางานในฐานะเป็นแอทโทนี่ผู้ช่วยปะกรุณาใส่ชื่อของคุณใส่ชื่ออะไรดีอ่ะทุกคนเราขอเป็นชื่อพูโรโรแล้วกันเพราะว่ามันเป็นชื่อที่แบบว่า ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายตอนนี้เราก็ต้องการคนหนึ่งคนที่ต้องเซ็นด้วยเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามกฎหมายขอร้องช่วยส่งพัสดุนี้เขาด้วยนะโอ้ยหนักมากเลยอะ I better put this in office before hitting on ฉันควรเอาไปไว้ในออฟฟิศก่อนที่ฉันจะออกไปหาขนมหวานกินก่อนดีกว่าอันนี้คืออ๋ออาเทมออฟฟิศคือเป็นชื่อโอ้ยหนักจังเลยอะมีเอกสารไฟล์ไหนอีกไหมนะโอ้ยพวกเขาไม่ได้ส่งให้ช่างไฟฟ้าเหรอฮะมิสเตอร์วิงเอ้าสรุปมันอยู่โอ้ยคือไม่ไหวแล้วว่าทุกคนนี่มันเป็นอาเทมที่เธอรู้จักจริงๆเหรอผู้จัดการเหรอ your superior ความเป็นใหญ่ของเธอที่เธอมิสแล้วก็รุ่นน้องที่เด็กรุ่นพี่ที่เด็กในอาร์โทนี่ในสนามนี้นั่นคืออาร์เทมวิงใช่ไหมทุกคนบอกแปลงงไหมพี่สลัชเหมือนเขาสลัชก็คือสลัชส์ leader of เหมือนเขาเอนหรือเปล่าสลัชส์คือเอหรือเปล่าเอนไปบนเก้าอี้ออฟฟิศแล้วก็มีแสงส่องมาอย่างgentle อย่างเบาบางและหน้าเขาก็แบบเหมือนแบบเหมือนหุ่นเลยอ่ะเหมือนรูปปั้นอะไรอย่างงี้ทุกคนฝนตกอ่ะทุกคนเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะตอนนี้เหมือนเขาเหนื่อยมากจากการไปเที่ยวทุกคนเราขออนุญาตดูนี้ก่อนนะสตอรี่รีวิวคืออะไรโหทุกคนทําไงดีอ่ะทุกคนเราอยากจบคลิปแล้วว่าไม่ไหวละevidence for ชิบหายละเหมือนว่าสิ่งที่เขาอยู่ตอนนี้เป็น reminiscence คืออะไรอ่ะเหนื่อยจะเป็นผู้ท่องเที่ยวกลับมาจากอ๋อการผจญภัยคุณวิงคะพูโรโรนั่นเธอใช่ไหมขอโทษนะคะที่ไม่ได้เคาะประตูก่อนเข้ามานะคะก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่นี่เออแสดงว่ากูแปลถูกแล้วแปลถูกว่ามันไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดฉันแปลถูกแล้วโอ้ยเหนื่อยอาร์เทมน่าจะเป็นชื่อไอ้นี่ใช่อาร์เทมเหมือนอาร์เทมก็คือปลดไอ้เน็กไทให้มันหลวมอะตอนนี้ก็คือเหมือนแชคเกิลก็คือเหมือนแบบว่าสายสับไปมาไม่เป็นไรนี่คืออาร์เทมวิงเป็นรุ่นพี่ของบริษัทแอทโทนี่ในเทอร์มิสลอว์ฟิล์มน่าจะเป็นชื่อบริษัทเนาะแล้วก็เป็นผู้กำกับขั้นสูงผู้กำกับขั้นสูงแปลไทยว่าไงดีทุกคนหัวหน้าบริษัทเหรอไม่รู้อะยากมากเลยที่จะเจอเขาเหนื่อยในสภาพแบบนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีให้กดด้วยเว้ยคุณบิงคะคุณดูไม่ดีเลยคุณรู้สึกไงบ้างคะอาร์เทมก็เหมือนถูกับเทมโพคืออะไรจริงๆมันแปลว่าวัดนะฮะน่าจะเป็นอุณหภูมิหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบพวกสิ่งของรอบตัวเขาแล้วก็ his brow for คิ้วงกเหรอ ฉันไม่เป็นอะไรจริงเหรอคะ
เสียงเขาดูหน่ายแต่ก็ไม่ยากที่จะเห็นว่าเขา mastering strange simple talk to you ก็คือก็ไม่มันก็มองไม่ยากที่จะเห็นเขาในความรู้สึกเข้มแข็ง mastering ไม่รู้แปลว่าอะไรในตอนที่คุยกับเราให้ฉันไปเอากาแฟมาให้นะคะเดี๋ยวฉันจะ put your package on the table อ๋อวางพัสดุไว้บนโต๊ะคุณเองค่ะเอาขอบคุณมากนะทุกคนเหนื่อยแน่เลยเกมนี้แปลยากมากเขาต้องหนักทั้งคืนแน่เลยอ่ะอันนั้นเป็นจดหมายเป็นโน้ตสั้นๆบนโต๊ะเขานี่น่าจะเป็นเรื่องใหม่นะรุ่นพี่แอทโทนี่แบบเขาอ๋อรุ่นพี่แบบคุณแอทโทนี่แบบเขาก็ทำงานแบบนี้หนักมากเลยฉันก็ควรที่จะทำเหมือนกันฉันต้องอันนี้ to do the same ฉันต้องผ่านข้อสอบที่มันขั้นสูงก็คือข้อสอบยากๆอะอาโรมาก็คือกลิ่นหอมสดใหม่ของกาแฟที่มาจากเครื่องทำกาแฟทันทีที่เตรียมกาแฟให้อาเทมแล้วคุณก็จะสามารถได้ยินเสียงไอ้เครื่องทำกาแฟดังคือถ้ามันทำเสร็จเหมือนไมโครซอไมโครเวฟเสียงมาจากแท็บเล็ตถัดจากคอฟฟี่แล้วก็เหมือนจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาสเปเชียลไอเทมก็คือไอเทมพิเศษสามารถปรากฏขึ้นในสตอรี่ดังนั้นโปรดให้ความสนใจแล้วก็กดไปที่ไอเทมชิ้นนั้นแล้วก็ดูข้อมูลมันซะอย่าบอกว่าเราต้องอ่านนะ SNJ Jewelry ชนะ Astromical ลิขสิทธิ์เราสูตรน่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเปล่ามันเหมือนว่าจะเป็นเป็นข้อความ SNJ Jewelry คือลูกค้าของคุณอาเทมที่ชนะคดีอื่นอ๋อมันเกี่ยวกับกฎหมายคือตอนแรกอะเราก็งงว่าเคสมันแปลว่าอะไรแต่จริงเคสมันแปลว่าคดีได้แต่เราไม่กล้าแปลว่าคดีเพราะว่าเราแปลคำว่าเคสแปลว่าเรื่องแต่จริงๆแล้วอะเคสเนี่ยมันก็คือเคสอะเธอมันตรงตัวเลยก็คือเหมือนจะมีเคสใหม่แสดงว่าบริษัทเนี้ยที่เราแปลตอนแรกก็ถูกแล้วที่มันเกี่ยวกับกฎหมายฉันไม่เคยได้ยินอาเทมแพ้คดีเลยอ๋อเหมือนเป็นทนายหรือเปล่าเหมือนไอ้คนที่เมื่อกี้ที่เราเจอในห้องออฟฟิศอะคือชื่ออาเทมแล้วเหมือนว่ามันแพ้คดีเหมือนว่าแบบอันนี้ไงเพราะว่าในสื่อเขาบอกว่าเขาว่ามีโอกาสชนะตั้ง 99% เลยนะแต่เขาแพ้ในคดีในการเข้าร่วมเทอร์มิสได้ยังไงเทอร์มิสคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาตอบให้นะฮะเอาละฉันต้องใส่อะไรอะอันล็อกไม่ได้อะเขาบอกว่าบางคำใบ้ก็อาจจะแอบอยู่หน้าจอก็คือ to shift your view อ๋อแล้วไงอ่ะเนี่ยเหรอแฟนสติ๊กเกอร์เหรอนี่มันเหมือนเป็นกิกกี้บีนออฟเซตวิเตเลยที่เหมือนกิกกี้เขาคั่งไคล้เลยอ่ะเพื่อนมันหรือเปล่าวะชื่อกิกกี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นของเธออ๋อเป็นโทรศัพท์ของไอ้กิกกี้มันscatter brain she is เธอนี่สมองกระจุยมากเลยเธอต้องอ๋อเธอน่าจะสมองกระจุยเพราะว่าเธอต้องตามหาเทมเพลตที่บ้านอย่างบ้าคลั่งทุกคนฟ้าผ่าคุณสามารถเช็คคะแนนของลูกค้าได้มุมซ้ายที่มุมแล้วก็มีข้อมูลที่สะสมโอเคตอนนี้ต้องวางเทปเด็ดลงแล้วคิมสันเบชเชนิว leaving his name medical history คิมสันไบโอเทคเปิดเผยยาต้านมะเร็งที่มีชื่อเขียนไว้ว่ายาแห่งประวัติศาสตร์มียาตัวใหม่หรอเหมือนว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทการเงินที่มีการ invest น่าจะไอ้นั่นอะอินเวสอะผลิตขึ้นเขาเรียกว่าอะไรวะผ่านมา2ปีแล้วก
ก็คือมาจากครีมสันไบโอเทคที่มาจากแพ็คกรุ๊ปมันน่าพามาซีทิคอลน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องยาหรือเปล่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากเลยตลาดตอนนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันกันสูงมากเลยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะอดทนคุณวิงคะกาแฟได้แล้วค่ะขอบคุณนะตอนที่คุณกลับมาคุณอาเทมก็ดู composure he is sitting ดูตั้งใจดูแบบอ่านไฟล์นู่นนี่นั่นด้วยปากกาแล้วก็เปิดแพ็กเกจเหมือนว่าจะเป็นคดีใหม่นะหลีกเลี่ยงจากการจัดการไฟล์นี่มันเป็นคดีสำคัญมากบางทีควรที่จะพักก่อนนะคะไม่หรอกนะไม่เป็นไรเมื่อวันเสาร์แล้วทำไมถึงมาทำงานอยู่ล่ะอ๋อคือจริงๆแล้วหนูกำลังเตรียมการสอบอยู่นะคะทุกคนฝนตกอ่ะมันง่ายมากที่จะเข้ามาในนี้เหรออ๋อถ้าจะหาฉันน่ะมาหาฉันได้ถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือฉันอยู่นี่ตลอดแหละโอ้ดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณวิงคุณวิงเนี่ยคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อผมว่าจะเป็นดอร์เบลนะฮะเป็นเสียงกระดิ่งดังลูกค้าเหรอฉันไปดูนะมันบางอย่างที่คุณไม่สามารถจัดการได้หรอกรับมือได้หรอกมาหาที่ออฟฟิศได้เสมอได้ค่ะทุกคนคือฉันไม่สามารถที่จะเซฟหรืออะไรได้เลยเหรอทุกคนสกิปได้ไหมสกิปไม่ได้ทุกคนเลยอยากจะพักไปแค่นี้ก่อนนะเพื่อนก็ใครที่ชอบการแปลรู้สึกว่าก็ติดตามกันได้เราขอพักไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าแบตเหลือ 4% นะฮะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีนะครับไปแล้ว